สำหรับแรงงานทักษะสูงจำเป็นแค่ไหนอย่างไรคำตอบคือจำเป็นอยู่แล้วนะครับดูกันตั้งแต่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นหลายสิบปีก่อนเราอาจจะเคยเห็นว่าธุรกิจที่เป็นยักษ์ใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกธุรกิจพลังงาน ตอนนี้กลายเป็นธุรกิจไอทีเราต้องการโปรแกรมเมอร์เราต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า Data Scientist ยังไม่นับรวมแรงงานที่เที่ยวชาญเรื่องการบังคับใช้หุ่นยนต์และแรงงานประเภทอื่นๆอีกโดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกหรือ eec เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่า eec จะเป็น s p r i n g บอร์ดทางเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจก็ต้องพึ่งพาธุรกิจรูปแบบใหม่อุตสาหกรรมใหม่หรือว่า new S curve new S curve จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ใช้ทักษะแรงงานที่มันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ชมเราไปดูนะครับมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวคือข้อมูลจากทางสาประชา,ชาติก็บอกว่าประเทศไทยเราก็เปิดรับแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานอยู่เยอะ แต่0.4%ของแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในบ้านเราเท่านั้นนะครับที่เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงและมีข้อมูลที่น่าสนใจของสถาบันป่วยอึ้งพากรธนาคารแห่งประเทศไทยที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับสะท้อนความเป็นจริงสะท้อนภาวะการจ้างงานณนะตอนนี้ได้ดีพอสมควรสาหรับแรงงานทักษะสูงคุณผู้ชมไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับถ้าไปดูตรงนี้น่าคิดทีเดียว86% ของผู้ประกอบการทั้งหมดวางแผนความต้องการแรงงานทักษะสูงแบบเดิมๆไว้นั่นก็คือเห็นความสำคัญนั่นหละรู้ว่าต้องใช้นั่นหละแต่ก็รีคูทคนหรือว่าหาคนเข้ามาทำงานตามโอกาสตามความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้มีเพียง9%เท่านั้นที่วางแผนถึง10ปีเลยนะครับจากนี้ปี2563ต่อเนื่องไปถึงปี2573 9%มองว่าจากนี้ต่อไป business landscape เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการทําธุรกิจเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับดังนั้นต้องวางแผนเรื่องของคนให้ดีอย่างยิ่งไม่แปลงนะครับตอนนี้เริ่มมีภาคธุรกิจจํานวนมากไปจับมือกับสถาบันการศึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตรกันออกมาเลยครับว่าเขาต้องการคนในตลาดแรงงานแบบนี้ธุรกิจเขาต้องการคนที่มีทักษะแบบนี้มหาวิทยาลัยก็ทําหลักสูตรออกมาแล้วผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการเพราะทุกวันนี้ความรู้ตก หล่นเร็วมากตกยุคเร็วมากบางทีเรียนจบมาแล้วความรู้4ปีที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตการเรียนก็อาจจะหายไปเป็นไปได้นะครับดังนั้นภาคธุรกิจเขาก็เลยวางแผนส่วนนี้เอาไว้คุณผู้ชมไปดูกราฟิกถัดไปนะครับมีตัวเลขหนึ่งที่ทางประกันสังคมดึงออกมาแล้วก็ทางสถาบันป่วยอึ้งพากรเอามาวิเคราะห์นะครับ ดูจากตัวเลขของผู้ประกันตนโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแรงงานต่างชาติมี3ล้านกว่าคนเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งตามกฎหมายมีได้นะครับถ้าเข้ามาถูกอย่าง,างถูกกฎหมายและเข้าไปขึ้นเป็นผู้ประกันตนมีประมาณสัก1ล้านคนโดยประมาณแล้วแบ่งเป็นเงินเดือนแบบนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มที่แรงงาน ได้รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทต่อเดือนหรือต่ำกว่านั้นจะเป็นแรงงานที่ทักษะไม่สูงนักนะครับก็เป็นแรงงานที่ใครๆก็ทำได้หรือว่าคนในประเทศก็ทำได้เช่นเดียวกันแรงงานทักษะสูงนี่สิครับเป็นประเด็นสำคัญคือได้รับเงินเดือนได้รับค่าจ้างมากกว่า1,500 0บาทต่อเดือนมากกว่าค่าแรงขั้นต่าในประเทศของเราซะอีกครับ และแรงงานทักษะสูงที่เป็นชาวต่างชาติ80,000คนก็จะครอบคลุมเกือบ54%ของแรงงานทักษะสูงที่กฎหมายกำหนดทั้งหมดนะครับนี่ต้องมองให้ครบมุมประเทศไทยของเราต้องการแรงงานทักษะสูงใช่หรือไม่คำตอบคือใช่มีแนวทางอย่างไรแนวทางที่1ก็คือการยกระดับแรงงานภายในประเทศอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับและเศรษฐกิจอินไซต์ขอเน้นย้ำว่า การอัปเกรดการพัฒนาแรงงานในประเทศเป็นเรื่องใหญ่การพัฒนาบัณฑิตรวมไปถึงทําให้แรงงานที่มีอยู่เก่งขึ้นเรียนรู้เทคโนโลยีได้ดีขึ้นหรือว่าการทําให้เขารีสกิลกับทักษะใหม่ต่างๆเพื่อให้เป็นแรงงานที่จําเป็นในอนาคตจําเป็นเพราะว่าแรงงานไทยก็เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดสาหรับเศรษฐกิจไทยแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเสริมก็คือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาช่วยเติมแล้วก็ทาให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปเร็วตามการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ คุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับสำหรับแรงงานที่มีทักษะไปกระจายอยู่ไหนๆกันบ้างลองไล่เรียงกันดูนะครับมันก็จะสะท้อนตามโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ประเภทของอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นด้านบนนี้คุณผู้ชมลองเนี่ยฮะลองกล้องลองซูมเข้ามาดูนะครับ90 0 0 0คนด้วยกันจะเป็นกลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งส์นะครับต่อไปนี้เราจะดิ้นเขาว่า IoT เยอะขึ้นอุปกรณ์ต่างๆจะเชื่อมโยงถึงกันเยอะขึ้นแรงงานตัวนี้มีถึง9000 0 0ขณะเดียวกันนะครับ กลุ่มธุรกิจสร้างสารรค์และนวัตกรรมวัฒนธรรมด้วยนะครับขออภัยเราได้ยินคำว่า Creative Economy นะครับจากนี้เศรษฐกิจสร้างสรรจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ตอนนี้หลายบริษัทเริ่มพัฒนาเรื่องของ r o b อติกส์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวโควิด19โควิด19ที่เราพูดถึงกันนะครับถ้ามันหายไปหลายคนวิเคราะห์แล้วว่า ธุรกิจเดินหน้ากลับมาได้แต่ออโตเมชันพวกนี้ที่ใช้หุ่นยนต์จะกลับมาเยอะขึ้นขณะเดียวกันครับภาคการเกษตรที่เราคิดว่าใช้คนเยอะตอนนี้เราก็มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพก็ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูง2 4 0 0 0 0คนขณะที่กลุ่มสุขภาพใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับ 70,000คนโดยประมาณดังนั้นธุรกิจที่เรารู้จักตอนนี้อะไรอะไรก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีอะไรอะไรก็ต้องพึ่งนวัตกรรมต้องพึ่ง Big Data ทั้งสิน้นดังนั้นแรงงานต้องคุ้นเคยต้องเรียนรู้ให้พอเหมาะกับความต้องการของตลาดณตอนนี้นะครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมจากภาพของแรงงานทักษะสูงที่ทำให้เห็นมาดูภาพนี้ที่ถือว่าคลาสสิกทีเดียวเป็นคำพูดของเทมคุก ที่เป็นผู้บริหารของทาง Apple นะครับทีมคุกบอกไว้ชัดเจนว่าที่ Apple ไปตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศจีนบางคนอาจจะมองว่าไปตั้งโรงงานเพราะว่าจีนค่าแรงถูกตอนนั้นพอเกิดโลกาภิวัตน์ค่าแรงขั้นต่ำน้อยนะครับดังนั้นก็เลยไปตั้งเป็นโรงงานของโลกมันเป็นแค่ส่วนเดียวแต่คําตอบจริงๆก็คือ จีนต้องการแรงงานที่มีทักษะเพราะประเทศจีนเขามีบทบาทอย่างมากนะครับ Apple ต้องการแรงงานที่มีทักษะเพราะจีนมีแรงงานที่มีศักยภาพคนขยันและเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ทิมคุกพูดนะครับคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับสิ่งที่ทิมคุกพูดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นผ่านทางสัดส่วนของแรงงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกคุณผู้ชมลองไล่เรียงกันดูนะครับถ้าให้ดูสี ที่เป็นสีที่ชัดเจนเนี่ยก็คือสีแดงนะครับสีแดงคือสัดส,ส่วนของแรงงานจีนที่เข้ามาทำงานในประเทศและแยกเป็นสัญชาติคุณผู้คุณผู้ชมจะเห็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเปรียบเทียบ2กราฟแล้วญี่ปุ่นจะเริ่มลดลงแต่ว่า แรงงานจากประเทศจีนจะเยอะมากขึ้นเช่นเดียวกันครับแรงงานทักษะสูงจากฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็เริ่มขยายตัวแรงงานจีนนี่แหละครับกำลังจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้เราก็เห็นบริษัทจีนรวมไปถึงคนไทยเองด้วยกันนี่แหละครับที่มองเห็นศักยภาพของคนจีนที่เขาความรู้ก็มีนวัตกรรมก็เป็นแล้วก็สู้งานด้วยก็เข้ามามากยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นสัดส่วนที่ทําให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับว่าภาคธุรกิจเริ่มมองเห็นแล้วครับเพราะว่าจากนี้ต่อไปเราคือพล,ลเมืองโลกประเทศไทยไม่ได้คิดแต่ตลาดของประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพอเป็นพลเมืองโลกก็ต้องมองการทำธุรกิจให้ตอบโจทย์กับทั้งโลกดังนั้นถ้าจะมีแรงงานจากต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศที่มีศักยภาพเข้ามาเติมมาทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับ มีตัวอย่างที่ชัดเจนทีเดียวแล้วน่าสนใจนะครับทั้งจากสิงคโปร์และทั้งจากจีนด้วยกันในการดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาที่ประเทศของเขาอย่างคุณผู้ชมไปดูเต็มๆอย่างสิงคโปร์กันก่อนนะครับสิงคโปร์แรงงานทักษะสูงเมื่อปี2010ยังอยู่ที่170,000คน แต่ปี2015ถัดมา3ปีเท่านั้นแรงงานทักษะสูงก็กระโดดขึ้นไปเป็น180,000กว่าคนหลักๆคือนโยบายในการดึงดูดครอบคลุมหลายมิตินะครับทั้งทำเรื่องของวีซา่าแล้วก็ใบอนุญาตการทำงานที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งการให้สิทธิ์สำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและที่สำคัญนะครับ ที่ประเทศสิงคโปร์ถ้าเกิดเขาจะให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศก็เอาครอบครัวมาอยู่ได้ขณะเดียวกันประเทศจีนก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการดึงดูดแรงงานชาวต่างชาติเข้ามามากยิ่งขึ้นประเทศจีนก็พยายามที่จะ ใช้มาตรการต่างๆที่ผ่อนปลนแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นคุณผู้ชมลองดูนะครับไล่เรียงกันดูจีนเขามีโครงการ10,000 Talent ดึงดูดบุคลากรให้เข้ามาช่วยพัฒนาวิจัยในประเทศขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือการจัดตั้งธุรกิจใหม่ๆเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงินและด้านที่อยู่อาศัยตอนนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานทักษะสูงไปดูการาฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับ กราฟิกถัดไปน่าคิดทีเดียวนะครับมันก็จะมีข้อเสนอแนะหลายประการที่สะท้อนกลับไปที่ทั้งรัฐบาลและส่วนที่เกี่ยวข้องว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นตรงกันว่า New S-curve คือคำตอบของประเทศเศรษฐกิจใหม่คือคำตอบของประเทศดังนั้นเราก็ต้องคิดใหม่โดยเฉพาะกับเรื่องของแรงงานนะครับข้อเสนอแนะที่ภาคเอกชนรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องเขามองก็มีดังนี้นะครับส่วนแรกก็คือ หน่วยงานหรือกลไกต่างๆที่มีอำนาจตอนนี้ก็ควรที่จะปรับเงื่อนไขต่างๆให้รองรับกับอุตสาหกรรม4.0ให้มันง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือนโยบายวีซ่าที่เหมาะสมสำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาเพราะบางคนก็จะเจอกับปัญหาที่สำคัญเป็นเพนพอยท์นะครับทุก3เดือนก็จะต้องไปต่อวีซ่าให้ยาวก,กว่านี้ได้หรือไม่เพื่อให้การทำงานไม่สะดุดอีกส่วนหนึ่งคือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับการอยู่อาศัย ของชาวต่างชาติหรือแรงงานทักษะสูงคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่เข้าไปในพื้นที่จะไปใน EEC หรือไปจุดไหนก็ตามที่ต้องการคนเก่งๆก็ทำให้มันเหมาะสมอีกส่วนหนึ่งคือยืดหยุ่นกฎเกณฑ์สำหรับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นให้เขาตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพจากต่างประเทศหรือว่า เราจะเห็นแรงงานที่มีทักษะตอนนี้นะครับทั้งจากเวียดนามเองก็ตามกัมพูชามียนมาเองก็ตามตอนนี้ก็เริ่มมองตลาดทํางานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาพูดกันในวันนี้และร่วมกันสะท้อนภาพไปเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยของเรา จำเป็นแล้วล่ะครับที่จะต้องมีแรงงานทักษะสูงมากยิ่งขึ้นเราจะวิ่งเร็วไปได้อย่างไรถ้าสภาพร่างกายรองเท้าที่ใส่สนามที่วิ่งมันไม่ดีพอดังนั้นต้องมอมกันให้รอบมุมนะครับและหวังว่าประเทศไทยจะมีแรงงานทักษะสูงเข้ามาเติมเรื่อยๆครับขอบคุณที่ติดตาม t n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ และถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ